สวัสดีครับวัตฟอร์ดนะจากช anel วัตฟอร์ดแรปเตอร์นะวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดตัว Open Cab นะครับเป็นกระบะยกสูงนะตัวเริ่มต้นนะฮะราคา 699,000 บาทครับเป็นตัวยกสูงนะครับเนี่ยสีขาวตัวนี้จะมีสีขาวนะครับสีดำสีบลอนด์นะฮะนี่ฮะไฟหน้าตัวนี้ยังคงเป็นแบบมัลติรีเฟลคเตอร์นะครับจะยังไม่มีพวกไฟ LED เข้ามานะครับตรงนี้นะฮะในตัวโคมเนี่ยก็จะมีแยกไฟต่ำนะครับไฟสูงนะแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็อันนี้ไฟรีนะครับตามช่องของมันเลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นพวก XLT เนี่ยจะเป็นในส่วนของกระจังนะครับเข้ามาในนี้เลยนะฮะตัวไฟ XLT จะไม่มีอันนี้นะฮะตัวนี้จะตัดเป็นพวก Daytime แทนนะครับในส่วนของกระจังก็จะเหลือแค่นี้นะฮะเป็นทรงคางหมูนะฮะนี่ฮะเป็นทรงคางหมูก็จะเป็นทรงสั้นตัวนี้สามารถจะเปลี่ยนเป็นกระจังแต่งได้นะฮะแล้วก็ขอบไฟด้านในก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะดุมากขึ้นนะครับในส่วนของกันชนเนี่ยกันชนมันจะมีหลายแบบนะฮะกันชนทรงเนี่ยก็จะเป็นกันชนทรงของพวก XLT นะจะเป็นตัวที่ไม่ได้ทำสีนะครับแล้วก็จะไม่มีตัดสีอะไรเลยนะฮะจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดครับในรุ่นนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้สามารถที่จะแอดเพิ่มได้นะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเราแกะออกนะก็จะมีสายไฟมารอไว้นะฮะเราก็ใส่ซื้อไฟมาใส่แล้วก็อาจจะซื้อสวิตช์นะฮะซื้อสวิตช์เพิ่มนะเข้าไปนะครับทำให้มันตรงรุ่นได้นะครับตัวนี้จะมีหัวลากอยู่ด้านล่างนะครับอยู่หนึ่งช่องนะครับช่องนั้นก็จะเป็นช่องปิดนะถ้าเป็นตัวพวกไวท์แท็กจะมีให้สองอันนะตัวนี้ด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเป็น Open Cab นะครับล้อที่ติดรถมาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับเป็นล้ออัลลอยนะนี่ลายตรงนะครับซีรีส์ของยางเนี่ยจะเป็น255/70/R16 นะฮะ R16 ก็คือขอบ16นั่นเองนะยางนะเป็นบริสโตนนะฮะดูเออร์เรอร์นะครับปกติรุ่นนี้จะให้ยางเป็นดันล็อปนะฮะตัวนี้ใส่บิสโตนให้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับเป็นยางที่เกาะถนนนะฮะแล้วก็ซีรีส์ยางเนี่ยมันเป็น255นะครับลดขนาดหน้ายางลงแต่ว่าฟอร์ดได้ขยายฐานล้อออกมาข้างละ1นิ้วนะฮะทำให้รถเนี่ยมันวายถูกวายออกมานะครับด้านละ1นิ้วนะครับมีการปรับนะครับช่องล่างใหม่นะฮะเปลี่ยนโช๊คอัพเป็นระบบโมโนนะครับโมโนทูบนะฮะเป็นโช๊คแบบหัวกลับนะฮะแล้วก็ปีกนกเนี่ยก็จะเปลี่ยนทรงนะเนื่องจากว่าบอดี้ล้อเนี่ยมันวายออกมาข้างละนิ้วนะตัวปีกนกก็จะยาวกว่าตัวเก่านะฮะจะยื่นออกมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนสปริงใหม่เห็นไหมฮะกดสปริงมันจะห่างกว่าเดิมนะครับทำให้ค่าเคเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพิ่มความนิ่มนวลของช่วงล่างนะครับตัวนี้กันชนหน้าดีไซน์เป็นหน้าตัดนะครับทรง F เมกานะฮะนี่จะเป็นรถที่มีสันเหลี่ยมนะครับเหมือนเมกานะครับแล้วก็ตัวแก้มข้างเนี่ยก็จะถูกวายบอดี้ออกมาแล้วนะครับมารับกับล้อที่ยื่นออกมานะฮะในส่วนของล้อหน้าเนี่ยจะทำเดินหน้าออกมานะครับ1นิ้วนะฮะเดินหน้ามาจากตัวเดิม1นิ้วนะครับ ทำให้ห้องโดยสารด้านหน้ามันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น Open Cab นะครับเปิดได้นะครับนี่ฮะลักษณะเส้นสายของตัว Next Gen ตัวนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับสังเกตจะมีสันที่เป็นเส้นตรงนะเป็นเหลี่ยมแนวอเมริกานะฮะ จะพาดูภายในสักแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็น
เกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะฮะตัวนี้นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดถ้าจะใช้เกียร์ถอยหลังก็ใช้วิธีการยกนะครับยกแหวนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ดันไปที่ตรงตำแหน่งเกียร์1เลยเกียร์1ไปนิดนึงนะฮะตัวนี้จะเป็นจอหน้าจอ 10.1 นิ้วนะฮะสามารถต่อ Android นะครับแล้วก็ต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเล่นเพลงจากมือถือเลยนะฮะตัวนี้จะยกเลิก CD ออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีวิทยุ FM อยู่แล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงผ่าน USB ได้นะครับเบาะนะครับเบาะก็ยังเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะให้เบาะผ้านะครับมือเปิดสำหรับ Open Cap ก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะตัวนี้นะครับเปิดได้90องศาเลยครับตั้งฉากข้อดีก็คือเราสามารถขึ้นลงได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้เป็นรถที่สำหรับขนของด้านในนะก็มันก็จะสะดวกมากขึ้นนะฮะตัวนี้จะไม่มีเบาะแคปติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเบาะแคปเป็นอุปกรณ์ที่เสริมขึ้นมานะฮะตัวด้านหลังก็กว้างขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวกระบะมันถูกออกแบบด้านหลังใหม่นะครับโอเคตัวนี้ผมชอบนะครับผมชอบมันเป็นเหมือนแรปเตอร์นะฮะสีเทานมนะฮะตัวนี้ออปชันไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยให้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยของ Ford นะตัวกระบะนะรุ่นตัวเตี้ยนะครับหัวเดียวนะฮะพวงมาลัยเนี่ยให้เป็นไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้าเจ้าเดียวของกระบะในเมืองไทยนะที่ให้ไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับข้อดีก็ควบคุมรถง่ายนะครับแม่นยำนะฮะแล้วก็เบาแรงนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายก็ได้ก็มันจะคอนโทรลรถง่ายนะครับหักหลบอะไรพวกนี้ก็ง่ายได้นะครับตัวนี้ก็เรียกอะไรตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับนะครับได้4ทิศทางครับเห็นไหมอันนี้ผมชอบนะดึงออกมาได้เมื่อก่อนมันดึงไม่ได้ครับเวลาดึงได้เนี่ยเราท่าที่เรานั่งขับเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นนะครับเราไม่ต้องปรับเบาะเอนอย่างนี้นะครับเราก็เฉียงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขับได้เลยนะครับอันนี้โอเคมากเลยนะได้4ทิศทางนะขึ้นลงดึงเข้าดึงออกนะฮะแล้วก็ล็อกอยู่ตรงนี้นะกดล็อกขึ้นโอเคตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีคลัตช์นะฮะคลัตช์ก็มันสามารถที่จะตั้งตัวมันเองได้นะครับมันถ้าคัดมันสึกลงไปเนี่ยมันก็จะมีสปริงกดเข้าไปนะครับมันเราไม่ต้องคัดบ่อยนะฮะนี่ฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เครื่องยนต์ 2.0 นะฮะ 2.0 ลิตรแรงม้า170นะฮะ170แรงม้าถือว่าเป็นขุมกำลังที่แรงอยู่นะฮะเครื่องยนต์ใหม่ได้เครื่องยนต์ใหม่นะครับเครื่องยนต์ 2.2 เนี่ยจะยกเลิกไปแล้วนะตัวนี้วิธีปิดก็ปิดด้านนี้ก่อนนะแล้วก็ปิดด้านนี้ตามนะครับตัวควบคุมฝาถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมกระจกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นลงไฟฟ้าแต่จะไม่มีออโต้นะตัวนี้มือเปิดนะครับมือเปิดอันนี้ชอบมากเหมือนเอฟอเมริกาเลยครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราเปิดนี้แล้วก็ดันนะครับมันจะมีแรงมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งของกลางประตูนะฮะเมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาลูกค้าเนี่ยเอามือเปิดปุ๊บนะครับดันปุ๊บหักนะฮะตัวนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่เปิดตรงนี้เลยเปิดเอามือจับเปิดปุ๊บหักออกมาเลยนะง่ายดายนะครับอันนี้เท่มากเมื่อก่อนตัวเก่าเนี่ยผมจะมาใส่เหรียญตรงนี้ช่องเนี้ยตัวนี้นะครับเป็นช่องใส่แก้วน้ำแต่รุ่นนี้ไม่มีนะสามารถที่จะเบิกได้แต่ว่าต้องรื้อหมดเลยรื้อคอนโซลไฟเลี้ยวก็จะมีให้ในหัวกระจกนะฮะปกติก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะ
แต่รุ่นนี้เขาทำเป็นแบบนี้แล้วไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับกระบะท้ายก็จะมีตัวครอบกระบะให้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์นะตัวนี้แข็งแรงนะเวลาติดตั้งโลบาร์เราก็แกะอันนี้ออกนะครับติดตั้งโลบาร์ติดคอกนะฮะเราก็ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องไปเจาะให้มันเสียรถนะฮะเราตรงนี้เลยนะฮะฟอร์ดออกแบบช่องมาให้นะตรงนี้นะสังเกตจะมีสเกลเล็กๆเป็นไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเอาปากกามาหนีบชิ้นงานแล้วก็วัดตัดกันตรงท้ายกระบะเลยนะครับ นี่ฮะตัวช่วงล่างของ Ford ทำใหม่นะฮะนี่จะเห็นชกนะครับอยู่ด้านนอกครับเป็นชกไขว้นะฝั่งขวาไขว้มาด้านนี้ฝั่งซ้ายไปทางโน้นนะฮะตัวนี้เป็นระบบโมโนทูบนะฮะการที่เราเอาชกเอาไว้ด้านนอกเนี่ยมันก็ทำให้ข้อหนึ่งคือล้อเนี่ยมันขยับออกมานะครับข้างละ1นิ้วนะฮะทำให้ฐานล้อเรากว้างขึ้นนะฮะการยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับข้อที่2คือกระบะนะครับโป่งก็เรียกอะไรโป่งซุ้มล้อมันจะเล็กลงนะมันจะเล็กลงทำให้เราสามารถที่จะเอาพาเลทที่ได้มาตรฐานนะครับเอารถโฟกลิฟต์ยกมานะครับขึ้นปุ๊บวางเลยนะครับไม่เอียงนะครับมันจะพอดีนะครับกับตัวกระบะเลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับอันนี้เป็นไฟหลี ไฟเบรกนะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยนะเอ้ยไฟหลีอยู่นี่นะมันจะมีไฟเบรกกับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นไฟเบรกแล้วนี่ไฟหลีประมาณนี้นะไอ้สีขาวนี่ไฟถอยอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับสีส้มจะเป็นสีส้มข้างในนะอันนี้ผิดถูกขออภัยนะครับโอเคก็เนี่ยด้านท้ายมันก็จะวายออกมาแล้วนะครับเมื่อก่อนเราจะต้องไปวายบอดี้กันใช่ไหมครับตัวนี้มันวายออกมาแล้วนะฮะตัวเนี้ยง่ายๆใส่ล้อก็รอเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่มีตัวที่เหยียบขึ้นนะเนี่ยตัวนี้คาดว่าถ้าเราไปหามาใส่เนี่ยมันก็น่าจะได้นะครับถอดตรงนี้ออกนะคือมันเบิกมาแต่ว่าคือตัวนี้ถ้าเป็นรถเน้นใช้งานก็น่าจะมีมาให้จากโรงงานก็ดีนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีครับก็เป็นสเปคของมันนะครับฝาท้ายนะครับบิวอินนะฝาท้ายบิวอินมาเลยเป็นไอ้เมื่อก่อนที่เราจะชอบไปแต่งครอบอันนี้ Ford เขาทำมาเลยเป็นทรงเอฟเมกานะครับไฟถอยนะไฟถอยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราไปติดโลบาร์เนี่ยมันก็จะไม่บังนะครับเนี่ยมือเปิดอยู่ตรงนี้โลโก้ Ford นะฝาท้ายเรียบนะครับตัวนี้ก็ปั๊ม Ranger นะครับ เนี่ยรอบคันมานี้เลยนะครับสึกว่าฝนจะมานะครับฝนไล่นะครับพาชมอย่างรวดเร็วนะครับนี่ฮะภายในนะครับก็หรูหรานะราคา699นะครับเครื่องยนต์ใหม่ 2.0 ด้วยประหยัดในการต่อภาษีนะฮะนี่มีจออย่างล้ำนะกราฟิกนะกราฟิกหน้าจอฮะตัวนี้เรือนใหม่เขาจะเป็นเลขเป็นดิจิตอลไปละไม่มีเข็มนะความลงความเร็วเนี่ยจะขึ้นเป็นดิจิตอลนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ความหล่อของคันนี้นะครับนี่เลย669นะครับนี่ไฟหลีดีครับติดตรงนี้นะไฟหลีตัวนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยมันไม่มีคลิปมาแสดงนะครับให้ใส่นะฮะโอเคฝนมาแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันอีกนิดนะครับจะจบแล้วนะครับฝนลงนะโอเคนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ 2.0 นะครับ 2.0 ลิตร170แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแรงม้า170นะฮะถือว่าขุมกำลังโอเคเลยนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยมันจะดูกว้างขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราขยับ
คือรถเนี่ยความยาวเนี่ยมันจะยาวกว่าตัวเก่านะตัวเก่าก็คือตัวนู้นนะหน้ามันยาวนะมันเลยทำให้มีช่องว่างเหลือเยอะนะในส่วนของตัวที่เราต้องดูแลก็คือตรงนี้นะครับเป็นน้ำปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำยาคูลเลนต์นะครับตัวนี้เช็คตามศูนย์ตามระยะนะครับอันนี้เป็นพวกน้ำมันเกียร์นะครับนี่มากองก็สามารถถอดมาเป่าได้นะครับถ้าเราใช้ทางฝุ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาดูแลก่อนเข้าศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีที่ฝุ่นเข้าไปมันก็ทำให้การเผาไหม้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะตัวนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพัดลมเนี่ยมันอยู่ด้านนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับเนี่ยเลยทำให้ตรงนี้มันโล่งนะครับใช้ไฟฟ้าแทนนะครับปกติจะใช้กำลังจากเครื่องยนต์นะฮะแบตเตอรี่ก็เป็นแบตแห้งนะครับแล้วก็มีกล่องฟิวตรงนู้นนะฮะตัวนี้สังเกตห้องเครื่องจะโล่งมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เช็คน้ำมันเครื่องนะครับการเช็คน้ำมันเครื่องตัวนี้แข็งแรงนะครับเกียร์ธรรมดาไม่ต้องห่วงใช้ไปเลยนะครับแล้วก็เกียร์6สปีดนะก็โอเคละแล้วก็สำหรับเกียร์10สปีดก็จากรุ่นที่แล้วก็มีการปรับปรุงไปเยอะนะครับก็ไม่มีฟีดแบ็กมากมายแล้วครับโอเคก็อันนี้ลาไปจริงๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ดูดิดูไม่กลัวเขามาล้านนี่เป็นไงได้แล้วเป็นไง